Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Explainer พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพื่อคุณเข้าใจเนืว้อรั่วดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงการล็อกดาวน์ปิดเมืองซียนของประเทศจีนครับที่สร้างความโกลาหลครั้งใหญ่ และเกิดเหตุโศกกันาตการรมหลายเคสทั้งผู้คนแยกชิงอาหารและสาวท้องแก่ต้องแท้งเพราะไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างทันท่วงทีนะครับทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลในการทํายอดผู้ติดเชื้อให้เป็นศูนย์ครับเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างที่สําคัญและในมุมมองของประเทศอื่นอยากจะล็อกดาวน์ตามซีอันไปหรือไม่วันนี้ WorkPoint Today e x p เอจะสรุปสถานการณ์ล่าสุดให้เข้าใจง่ายที่สุดครับ ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม2021นะครับประเทศจีนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมไวรัสได้ดีที่สุดมีการกลับมาติดเชื้อโควิด -19 อีกครั้งในบางเมืองครับโดยเมืองที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือซีอานเมืองเก่าแก่ของจีนที่มีอายุ3,000ปีและเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ในอดีตอีกด้วยซีอานนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนะครับสุสานจินซีฮ่องเต้ที่โด่งดัง แหล่งมรดกโลกอันเรื่องชื่อก็อยู่ในเขตรปริเวณเมืองนั่นเองโดยปัจจุบันซีอา CR, มีประชากรทั้งสิ้น13ล้านคนโดยนับจากวันที่9ธันวาคมถึง22ธันวาคมครับซีอารมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิ -19 จำนวน143คนซึ่งการติดเชืวเว้อวันละ10กว่าคนถือว่าไม่ใช่จำนวนที่เยอะนะครับยิ่งหากเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตามทางการจีนไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าซีอานเป็นเมืองใหญ่หากควบคุมไม่ดีพออาจเกิดการแพร่กระจายไปทั่วประเทศได้ดังนั้นทําให้ในวันที่22ธันวาคมครับรัฐบาลจีนประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบกับเมืองซีอานรถบสัสรถไฟห้ามวิ่งออกจากเมืองครับขณะที่ทางหลวงจุดต่างๆจะมีตำรวจคอยคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้คนเมืองซีอานออกไปไหนได้ ประชาชน1ครอบครัวนั้นจะออกจากบ้านได้แค่2วันต่อครั้งเท่านั้นนะครับครั้งละ1คนเพื่อไปหาซื้อของใช้จําเป็นขณะที่ประชาชนทั่วไปถ้าไม่ได้มีอาชีพที่จําเป็นจริงๆเช่นตํารวจเป็นหมอหรือพยาบาลก็ห้ามออกนอกบ้านเด็ดขาดการล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบทําให้ประชาชน13ล้านคนใช้ชีวิตอย่างยากลําบากมากเลยครับของใช้ต่างๆตามร้านค้าก็หมดไปแล้ว คนในออกไม่ได้คนนอกเข้าไม่ได้ซึ่งก็รวมถึงการขนส่งสินค้าต่างๆก็ทำได้ยากลำบากมากเช่นกันจนประชาชนต้องใช้การแลกเปลี่ยนของระหว่างกันแทนเพื่อประคองให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ครับภาครัฐมีการแจกอาหารให้ประชาชนด้วยการไปแจกถึงบ้านนะครับแต่ด้วยประชากรที่มีมากกว่า10ล้านคนทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายได้ทั่วถึงบางครัวเรือนรายงานว่า กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดต่อกัน8วันเนื่องจากรัฐไม่ได้แจกจ่ายอาหารชนิดอื่นและในร้านค้าก็ไม่มีของขายเหลืออีกแล้วจะเดินทางออกไปซื้อของนอกเมืองก็ไม่สามารถทำได้ BBC เรียกนโยบายของจีนว่า Zero Covid Strategy อธิบายคือจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ให้ได้ครับ แม้จะทำให้ประชาชนบางส่วนต้องไม่พอใจก็มีความจำเป็นโดยความเห็นของชาวจีนคนหนึ่งในโลกออนไลน์โพสต์ว่าไม่มีใครสนใจหากคุณตายด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิด -19 การล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเมืองใหญ่ระดับ10ล้านคนทำให้เกิดเหตุการณ์มากมายนะครับทั้งคลิปและเรื่องเล่าถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ทนความหิวไม่ไหวครับ ต้องออกมาจากบ้านเพื่อไปซื้อหมันโถเพราะกฏว่าเจอหน่วยรักษาความปลอดภัยของชุมชนไล่อัดจนเละคลิปนี้มีคนดูมากถึง230ล้านครั้งในเว้ยปปอรวมถึงอีกเรื่องใหญ่ครับคือหญิงท้องแก่ถูกปฏิเสธในการทำคลอดเนื่องจากเธอไม่มีผลตรวจเชื้อ RT-PCR test เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงได้แต่นั่งรอหน้าโรงพยาบาลเพื่อขอความเห็นใจ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจนแท้งเด็กเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศครับจนรองนายกรัฐมนตรีจีนซุนซุนหลานต้องออกมาแสดงความเสียใจด้วยตัวเองขณะที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งโพสต์เรื่องลงในโซเชียลมีเดียว,ว่าคุณพ่อของเธอป่วยหนะักมีอาการหัวใจวายแล้วรีบส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ว่าโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ยอมรักษาครับ เนื่องจากบ้านของเธอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ Medium Risk Area พื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อระดับปานกลางสุดท้ายพ่อของเธอเสียชีวิตเรื่องนี้มีคนแชร์มากกว่า1 0 0 0 0แสนครั้งโดยผู้หญิงคนดังกล่าวเขียนข้อความว่าการช่วยเหลือที่ล้มเหลวฉันไม่มีพ่ออีกต่อไปแล้วอีกหนึ่งคลิปวิดีโอในออนไลน์นะครับเป็นเหตุการณ์วันปีใหม่หนึ่งมกราคมหญิงสาวคนหนึ่งโดนกักตัวในโรงแรม เธอพยายามขอร้องเจ้าหน้าที่ให้มอบผ้าอนามัยให้เธอโดยเธอบอกว่าติดต่อไปหาหน่วยงานรัฐหลายที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนให้ผ้าอนามัยเธอเลยคือสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างผ้าอนามัยยังหาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความปั่นป่วนอย่างแท้จริงมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าสาเหตุที่ประเทศจีนต้องกดดันหนักขนาดนี้เพราะวันจุดจีนใกล้เข้ามาแล้ว เช่นเดียวกับโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพซึ่งทั้ง2องอีเวนต์คืออีเวนต์ใหญ่ของประเทศความต้องการของรัฐบาลจึงต้องการควบคุมโควิดให้ได้เบ็ดเสร็จก่อนไม่อย่างนั้นอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายได้อย่างมากในช่วงเทศกาลสำคัญครับโดยนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2021จนถึงวันที่10มกราคม2022ในระยะเวลา1เดือนซ r มีผู้ติดเชื้อรวม2,004คนครับ เป็นเมืองที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดของจีนเป็นรองแค่เพียงอู่ฮั่นเมืองแรกที่มีการระบาดของไวรัสเท่านั้นนั่นทําให้จนถึงปัจจุบันคือในวันที่10มกราคมนะครับการล็อกดาวยังคงอยู่เป็นการล็อกดาวที่ยาวนานที่สุดในประเทศจีนและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความเข้มงวดลงไปจากเดิม CNN วิจารณ์นะครับว่าความโกลาหลนในการล็อกดาวน์ที่ซีอานเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการปกครองจากเบื้องบนที่ไม่ยอมประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นกล่าวคือเป็นความเด็ดขาดของรัฐบาลที่ไม่ยอมโอนอ่อนใดๆแม้จะมีผู้ได้รับความยากลำบากอย่างมากก็ตามสถานการณ์ล่าสุดครับรัฐบาลจีนยังไม่ประกาศนะครับว่าจะหยุดล็อกดาวน์เมื่อไหร่ทาให้สถานการณ์ในเมืองยังคงมีความตึงเครียดต่อไป บางความเห็นระบุนะครับว่าถ้าหากถึงวันตุษจีแล้วคนเมืองอื่นเดินทางกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมครอบครัวกันได้แต่ว่าซีอานยังต้องอยู่ในสภาพนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องที่น่าหดหูอย่างมากเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ Workpoint Today ติดตามเราทาง Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast, Google Podcast แล้วก็พอดบีนรวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น w o r k p o i n t er. t o d y y e x p l a ซ n เเรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับประเด็นการล็อกดาวน์ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งนะครับไม่ใช่แค่ที่จีนแต่ว่าทั่วทั้งโลกเลย นื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสรอบใหม่คือโอมิครอนรวมถึงในอนาคตอาจมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกเช่นเดลต้าครอนดังนั้นรัฐบาลหลายประเทศจึงหยิบประเด็นว่าควรนำการล็อกดาวกลับมาใช้อีกครั้งหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับประชาชนหลายชาติไม่ยอมครับตัวอย่างเช่นที่สกอตแลนด์มีประชาชนมากกว่า1,000คนเดินประท้วงที่กลาสโกว พร้อมกับชูป้ายว่าสู้เพื่ออิสระของคุณกล่าวคือจะไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตแบบล็อกดาวอย่างเดิมอีกแล้วเช่นเดียวกับที่เนเธอร์แลนด์นะครับประชาชนหลายพันคนประท้วงในอัมสเตอร์ดัมโดยระบุว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของไวรัสแต่เป็นเรื่องการควบคุมกล่าวคือตอนนี้ประเทศเดินหน้าไปแล้วในเรื่องเศรษฐกิจถ้าให้กลับมาล็อกดาวอีกรอบแล้วประชาชนจะอยู่อย่างไร ในเมื่อวัคซีนครอบคลุมแล้วทุกคนก็ฉีดวัคซีนกันไปและหาวิธีป้องกันตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องทําการล็อกดาวน์ประเด็นการล็อกดาวน์ถือว่ามีมุมที่น่าสนใจนะครับเพราะฝั่งรัฐบาลต้องการให้มียอดผู้ติดเชื้อน้อยลงอย่างในจีนต้องการให้เป็นศูนย์ส่วนในประเทศอื่นๆต้องการ flatten curve ไม่อยากให้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากพร้อมกันเพื่อลดภาระของแพทย์พยาบาลแต่ในมุมของประชาชนจะไม่พร้อมากับการโดนล็อกดาวน์อีกต่อไปแล้ว สุดท้ายเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าระหว่างโดนล็อกดาวน์จนชีวิตประชาชนลำบากแต่ก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ซีอานกับการไม่ยอมโดนล็อกดาวน์แต่ละคนหาทางป้องกันและถ้าติดเชื้อก็รักษากันตามอาการในแบบชาติยุโรปวิธีไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ครับ และนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ได้ในทุกช่องทาง podcast ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ